ป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลายเหยื่อแต่พี่น่ะถูกใจหนูเพราะมองยังไงก็ไม่เบื่อไหนลองย่อยทีย่อยทีย่อยทีหัวใจปิดจะวายสงสัยตาไปแล้วจะคิดยังไงก็ให้บอกหากว่าพอปิดแล้วจะไปกันไหมกับพี่ต่อมาชนแก้วอีกทีชนอีกทีชนอีกทีเพราะพี่ไม่มีใครไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลายเหยื่อแต่พี่น่ะถูกใจหนูเพราะมองยังไงก็ไม่เบื่อไหนลองย่อยทีย่อยทีย่อยทีหัวใจปิดจะวายสงสัยตาเป็นแล้วถ้าคิดยังไงก็ให้บอกถ้าว่าพอปิดแล้วจะไปกันไหมกับพี่ต่อมาชนแก้วอีกทีชนอีกทีชนอีกทีเพราะพี่ไม่มีใครคืนนี้พี่สุดสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันเช่นเคยในเช้าวันอาทิตย์นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเด็กๆอ๋อยังสนุกสนานเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาพาเด็กๆทำเลยนะคะแบบฝึกหัดตัวเราเล่ม3นะคะแบบฝึกหัดตัวเราเมื่อวานนี้เราทำถึงหน้าที่เท่าไหร่แล้วคะหน้าที่10 10มีอะไรคะ1กับ0นะคะวันนี้เราก็จะมาทำหน้า11มี1กับ1นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะเปิดหน้าที่11นะคะดูด้านล่างหน้า11จะมีเลข1กับเลข1เจอหรือยังคะหน้า11จะมีรูปภาพแตงโมมะนาวน้ำปลาและก็มะละเห็นหรือยังคะทีนี้เดี๋ยวครูจ๋าจะให้เด็กๆทดลองจริงๆไปด้วยเลยดีไหมคะถ้าใครไม่ได้เตรียมหรือไม่มีไม่เป็นไรให้นึกถึงเด็กๆคงเคยได้ทานมาบ้างแล้วนะคะสิ่งที่เราจะเตรียมมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือแตงโมอันดับสองก็คือมะนาวอันที่สามก็คือน้ำปลาอันที่สี่ก็คือมะละเตรียมครบแล้วใช่ไหมคะเตรียมครบแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าเขาให้เอามาทำไมให้เด็กๆนำมาชิมแต่คุณจะใช้เด็กๆนำมาชิมรสว่ามันมีรสชาติอะไรเรามาฟังคำสั่งก่อนดีกว่าเอ๊ะไม่ได้สิเดี๋ยวคุณจะบอกก่อนว่าเอามาแล้วนอกจากชิมแล้วเด็กต้องบอกด้วยนะคะว่ามันมีรสชาติยังไงคุณจ๋าเนี่ยจะบอกให้คุณจ๋าทำมาแล้วดูนะคะคุณจะกินแตงโมแตงโมจะมีรสชาติหวานค่ะแล้วอะไรอีกมะนาวมะนาวคุณก็ชิมแล้วค่ะมะนาวมีรสชาติยังไงนะคะมะนาวมีรสชาติเปรี้ยวปี๊ดเลยนะคะแล้วอันที่3ก็คือน้ำปลาเด็กๆน้ำปลาค่ะเด็กๆเคยเห็นน้ำปลาไหมเคยบางคนเคยชิมน้ำปลาด้วยน้ำปลามีรสชาติเค็มนะคะอันสุดท้ายก็คือมะละคุณจ๋าเคยกินมะละแล้วต้มมะละหอมมากเลยทีนี้เรามาฟังคำสั่งเด็กๆชิมหมดทุกคนหรือยังคะชิมหมดแล้วทีนี้เรามาฟังคำสั่งเด็กๆเปิดหน้า11ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเห็นตัวสีน้ำเงินหรือยังเด็กๆเห็นตัวสีน้ำเงินหรือยังเห็นแล้วนะคะเอาอ่านไปพร้อมพูดอ่านไปพูดไปพร้อมกันกับคุณจ๋าเลยนะคะเด็กๆเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินไหมคะเห็นนะคะพูดตามคุณจ๋าลิ้นชิมรสอะไรบ้างเด็กๆมีลิ้นใช่ไหมคะลิ้นเด็กๆอยู่ที่ในปากแล้วเขาถามว่าลิ้นชิมรสอะไรบ้างเมื่อกี้เด็กๆชิมแล้วใช่ไหมคะคุณครูได้บอกเด็กๆไปแล้วว่าเราชิมอะไรกันบ้างแล้วและมีรสชาติอย่างไรทีนี้เขาก็บอกว่าวาดภาพสิ่งต่างๆที่มีรสชาติเหมือนกับภาพที่กำหนดให้เด็กๆพร้อมหรือยังนอกจากชิมรสแล้วให้เด็กๆเตรียมดินสอวาดไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆเคยกินอะไรที่มีรสชาติหวานเหมือนแตงโมให้เด็กๆวาดเลยส่วนครูจ๋าจะวาดลูกขนมหวานค่ะข้อ2มะนาวเด็กๆชิมอะไรแล้วที่มีรสชาติเปรี้ยวเหมือนมะนาวแต่ครูจ๋าจะบอกเลยนะคะครูจ๋าชิมมะยมมะยมก็เปรี้ยวปี๊ดเลยวาดลงไปใกล้ๆกับมะนาวนะคะเด็กๆชิมอะไรที่มีรสชาติเปรี้ยวบ้างบางคนอาจจะเป็นน้ำส้มนะคะไม่ต้องเหมือนผู้ชายให้เด็กๆวาดขึ้นมาเองเลยนะคะอันที่3เด็กๆชิมอะไรแล้วมีรสชาติเค็มเหมือนน้ำปลาบ้างส่วนผู้จ๋าชิมอะไรช
ิมเกลือแล้วมีรสชาติเข้มนะคะครูจ๋าก็ว่าลูกเกลือเลยค่ะอันสุดท้ายมาละเด็กๆชิมอะไรแล้วมีรสชาติขมบ้างน้อครูจ๋ากินยาแล้วก็ขมไปเลยครูจ๋าไม่ชอบกินยามากเลยมันขมเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะวาดภาพอะไรเสร็จแล้วมาดูเฉลยที่ครูจ๋าวาดนะคะครูจ๋าจะวาดสวยไหมให้เด็กๆวาดสวยกว่าครูจ๋าเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจใบงานกันเย็นนี้นะคะใครพร้อมก็วาดส่งมาเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เราจะเรียนอะไรนะบ๊ายบาย